เป็นข้อถกเถียงกันมาหลายยุคหลายสมัยว่าโดยที่แท้แล้วสมเด็จพระมหาธรรมราชายอมเสียสละไปเข้ากับกรุงหงสาวดีเพื่อที่จะทำให้อยุธยาได้รับความสูญเสียน้อยที่สุดหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นคนทรยศกรุงศรีอยุธยาไปเข้ากับหงสาวดีคำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและพระมหากษัตริย์ในอดีตซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองและสังคมในปัจจุบันและเรื่องที่จะกล่าวเป็นแนวคิดทางวิชาการซึ่งมีทั้งการพูดถึงสมเด็จพระมหาธรรมราชาในเชิงบวกและเชิงลบเพราะฉะนั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคลิปนี้แอดมินจะเล่าไทม์ไลน์ต่างๆไปอย่างสรุปนะคะเนื่องจากเคยทำคลิปแบ่งเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วพอสมควรใครที่อยากจะรับชมแบบละเอียดในแต่ละไทม์ไลน์ก็สามารถดูในลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะส่วนวันนี้แอดมินจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับมุมมองของสมเด็จพระมหาธรรมราชาว่าท่านทรยศหรือเป็นวีรบุรุษซึ่งทั้งสองแนวคิดนี้แอดมินว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนค่ะโอเคเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยค่ะไทม์ไลน์แรกฉากเปิดตัวขุนพิเรนทรเทพคือวีรบุรุษการพูดถึงพระมหาธรรมราชาครั้งแรกของพงศาวดารไทยเกิดขึ้นเมื่อตอนยึดอำนาจขุนวรวงศาธิราชค่ะก็กล่าวได้ว่าพระมหาธรรมราชาหรือในตอนนั้นคือขุนพิเรนทรเทพเป็นหัวหน้าผู้ก่อการยึดอำนาจขุนวรวงศาธิราชโดยมีทั้งกำลังพลและขุนนางบางกลุ่มเข้าร่วมซึ่งต่างจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือในตอนนั้นคือพระเทียนราชาที่มีแต่สิทธิธรรมแต่ไม่มีอำนาจค่ะแน่นอนค่ะอย่างที่เรารู้กันในประวัติศาสตร์ว่าหลังจากจัดการขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้แล้วขุนพิเรนทรเทพก็จัดการบ้านเมืองและขุนนางฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยต่อมาจึงได้อัญเชิญพระเทียนราชาขึ้นมาครองราชสมบัติหากเรามองกันในมุมของตัวบุคคลการกระทำในครั้งนี้ของขุนพิเรนทรเทพถือว่ามีบุญคุณอย่างมากกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็รู้ตัวดีและได้ตอบแทนบุญคุณในครั้งนี้โดยการให้ขุนพิเรนทรเทพสถาปนาเลื่อนพระอิสริยยศเป็นพระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นตำแหน่งของเจ้านายค่ะไม่ได้เป็นตำแหน่งของขุนนางและก็ยังยกธิดาของพระองค์เองอันเกิดจากพระมเหสีของพระองค์ให้ได้อภิเษกเป็นแม่เมืองหากมองกันในเชิงบุคคลแล้วพระมหาธรรมราชาท่านก็เคยเป็นเชื้อพระวงศ์เดิมที่ฝ่ายของพระบิดานั้นเป็นเชื้อวงข้างสุโขทัยและฝ่ายพระมารดาก็เป็นเชื้อวงข้างสุพรรณภูมิค่ะประเด็นก็คือว่าอยุธยาในช่วงหลังๆได้มีกุศโลบายค่ะว่าถ้าใครจะขึ้นมาปกครองอยุธยาส่วนใหญ่ก็มักจะต้องไปครองอยู่ที่เมืองพิษณุโลกก่อนแน่นอนว่าพระมหาธรรมราชาในตอนนี้ย่อมมีสิทธิธรรมหากเมื่อใดที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จสวรรคตก็เป็นไปได้แต่ทว่าด้วยสถานการณ์กรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นค่อนข้างที่จะเปราะบางเพราะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิท่านก็ไม่ได้มีฐานอำนาจเดิมหรือเป็นบุคคลที่ถูกปูทางมาให้ขึ้นเสวยราชสมบัติแต่พระองค์ท่านเป็นแค่พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ได้ราชสมบัติมาจากการยึดอำนาจทำให้รากฐานทางอำนาจของท่านไม่ค่อยจะดีนักในช่วงต้นรัชกาลค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งพระราชโอรสให้กินตำแหน่งสำคัญสำคัญอย่างเช่นตำแหน่งพระราเมศวรและพระมหินทร์แต่ในยุคนั้นก็ยังไม่มีการระบุให้แน่ชัดค่ะว่าชื่อตำแหน่งเหล่านี้ได้มีอำนาจเท่าไหร่ในการปกครองทหารขุนนางกำลังพลแต่อย่างไรก็ตามนอกจากแต่งตั้งพระราชโอรสแล้วก็ยังทรงแต่งตั้งเหล่าผู้ก่อการที่ร่วมกับขุนพิเรนทรเทพให้มีตำแหน่งใหญ่โตเป็นระดับเจ้าพระยาอีกทั้งยังทรงให้พระราชธิดาแต่งงานด้วยกับเหล่าผู้ก่อการทั้ง3คนแต่เป็นพระธิดาอันเกิดจากพระสนมจะว่าไปโครงสร้างทางอำนาจของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็น่าจะเริ่มเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นหากไม่มีศึกสงครามขนาดใหญ่ไทม์ไลน์ต่อมาค่ะสงครามพระเจ้าตะเบงเฉวีตี้ทางฝั่งองศาวดีรู้ว่าอยุธยามีการเปลี่ยนผ่านบ่อยมีการยึดอำนาจก่อกบฏกันเป็นว่าเล่นทำให้ทางพระเจ้าตะเบงเฉวีตี้ฉวยโอกาสในช่วงบ้านเมืองอยุธยาเปลี่ยนผ่านอำนาจนี้ยกทัพใหญ่เรือนแสนบุกกรุงศรีอยุธยาค่ะในครั้งนั้นอยุธยาเลือกที่จะใช้แผนการจากนโยบายของราชวงศ์สุพรรณภูมิที่เมื่อก่อนต้องการแผ่ขยายพระราชอำนาจอาณาเขตไปสู่ทางเหนือโ
โดยได้แบ่งกำลังออกเป็น2ส่วนส่วนของฝั่งอยุธยานั้นก็1ส่วนและส่วนของฝั่งหัวเมืองฝ่ายเหนือ1ส่วนในการศึกครั้งนี้อยุธยาจึงใช้ยุทธศาสตร์รบแบบแบ่งกำลังพล2ส่วนส่วนแรกฝั่งอยุธยานั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ใช้กำลังพลของอยุธยาคอยตั้งค่ายสกัดทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีและจัดแจงค่ายคูประตูหอรบของกรุงศรีอยุธยาให้พร้อมอีกด้านหนึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ได้ส่งใบบอกไปทางหัวเมืองฝ่ายเหนือโดยให้พระมหาธรรมราชาเป็นแม่ทัพใหญ่รวมกำลังหัวเมืองฝ่ายเหนือยกเข้ามาเพื่อเข้าตีทำศึกกระหนาบทัพของหงสาวดีทางทิศเหนือแต่ทว่าในศึกครั้งนี้ค่ะที่แอดมินจำเป็นต้องเล่าก็เพราะมันมีอะไรแปลกๆมาเป็นเค้าลางให้เราได้เห็นค่ะเมื่อทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีบุกตีกรุงศรีอยุธยาไปจนถึงชานเมืองพระนครฝ่ายพระมหาธรรมราชาก็รวบรวมกำลังไพร่พลทางหัวเมืองฝ่ายเหนือและยกทัพเข้ามาตั้งดูเชิงโดยไม่ได้ยกเข้ามากระทำการใดๆค่ะเพียงแต่ส่งหน่วยสอดแนมไปคอยดูสถานการณ์แต่ทว่าหน่วยสอดแนมที่พระมหาธรรมราชาส่งมาก็ถูกทหารของฝั่งพระเจ้าตะเบงชเวตีจับได้และถูกบีบให้ต้องพูดเรื่องต่างๆเกี่ยวกับในค่ายของพระมหาธรรมราชาและเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตีรู้ว่าอยุธยามีแนวนโยบายที่จะรับศึกโดยการกระทำศึกระนาบประสานกันระหว่างทัพของอยุธยาและทัพของหัวเมืองฝ่ายเหนืออยุธยาพระเจ้าตะเบงชเวตีเลยให้ทหารสอดแนมของพระมหาธรรมราชากลับไปทูลพระมหาธรรมราชาว่าหากท่านจะยกลงมาหมายจะทำศึกระนาบก็ให้รีบเร่งยกลงมาหากไม่ยกลงมาแล้วไซเราจะยกขึ้นไปตีเองพระมหาธรรมราชาได้ยินดังนั้นใจหนึ่งก็เกรงค่ะวันนี้จะเป็นกลศึกของพระเจ้าตะเบงชเวตีก็ได้แต่ละล้าละลังแบ่งทัพหน้าตั้งดูเชิงอยู่ตัดมาทางฝั่งอยุธยานั้นก็รบกันจนแตกหักสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและบรรดาเจ้านายเชื้อพระวงศ์ออกเล่นศึกด้วยพระองค์เองอย่างห้าวหาญสมเด็จพระอัครมเหสีสุริโยไทยทรงแปลงพระองค์ทรงเครื่องอุปราชทั้งที่พระองค์ก็ทรงมีพระราชโอรสอันมีสิทธิธรรมอำนาจเต็มอยู่ถึง2พระองค์ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าอาจจะเกรงพระทัยพระมหาธรรมราชาผู้มีสิทธิธรรมเหมือนกันจึงไม่ได้ให้พระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้แต่งเครื่องทรงพระอุปราชแม้ว่าจะทรงได้รับตำแหน่งพระนามพระราเมศวรแล้วก็ตามค่ะแต่ทว่าในศึกครั้งนั้นก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นพระสุริโยไทยถูกพระแสงของง้าวของฝั่งหงสาวดีถึงสิ้นพระชนพระราชโอรสทั้งสองของพระนางไม่ว่าจะเป็นพระราเมศวรพระมหินต้องเข้าช่วยเหลือกันประสบนำออกจากวงล้อมของข้าศึกฝั่งหงสาวดีเห็นรบกันแตกหักหลายคราวก็กินเวลาไปหลายวันถ้าหากจะดูกันในพงศาวดารพม่าจนในที่สุดค่ะพระเจ้าตะเบงชเวตีกองทัพของพระองค์ก็เริ่มขาดเสบียงจำจะต้องถอยทัพกลับไปส่วนฝั่งอุปราชบุเรงนองด้วยความองอาจจึงทูลแก่พระเจ้าตะเบงชเวตีว่าควรจะเสด็จยกทัพกลับไปทางที่ทัพของพระมหาธรรมราชาตั้งอยู่เพื่อที่จะตีทัพของพระมหาธรรมราชาและปล้นเอาเสบียงสุดท้ายแล้วด้วยพระเจ้าตะเบงชเวตีก็เคยตรัสท้าทายพระมหาธรรมราชาไว้พระองค์จึงตัดสินพระทัยถอยทัพกลับไปทางหัวเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายพระมหาธรรมราชานั้นเมื่อทัพหน้าโดนหงสาวดีตีแตกก็ไม่ได้คิดจะรบจนแตกหักด้วยกลัวว่าจะสูญเสียกำลังพลและเสบียงซึ่งสลายกองทัพออกเป็นกลุ่มๆเพื่อหลีกเลี่ยงกับการที่ต้องปะทะกับทัพของหงสาวดีฝั่งของพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อเห็นได้ทีก็เข้าใจว่าทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีได้ปะทะกับทัพของพระมหาธรรมราชาและอาจรบกันแบบแตกหักจึงฉวยโอกาสหมายจะทำศึกกระหนาบหน้าหลังให้ทัพหงสาเสียหายหนักแตกยับโดยหารู้ไม่ว่าพระมหาธรรมราชานั้นเมื่อทัพหน้าแตกแล้วก็ถอยทัพหนีไม่ได้เข้าสู้รบต่อเหตุในครั้งนั้นจึงทำให้ฝ่ายของอุปราชบุเรงนองใช้กลศึกหลอกพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้เข้าอยู่ในวงล้อมและก็ถูกล้อมจับในที่สุดอยุธยาจึงต้องยอมให้องค์สาวดีเดินทางกลับไปบ้านเมืองตนโดยสวัสดิภาพเพื่อแลกกับการได้พระราชโอรสกลับมาอย่างปลอดภัย
แต่หากมองกันในพงศาวดารพม่าแล้วนอกจากเชื้อพระวงศ์จะถูกหงสาวดีจับได้ยังต้องจำยอมเป็นสัมพันธไมตรีกับหงสาวดีโดยมีตัวแทนผู้ถือน้ำสาบานคือพระมหาธรรมราชามาเป็นตัวแทนพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเหตุการณ์ในศึกพระเจ้าตะเบงชเวตียกมาครั้งนี้จึงจบไปท่ามกลางความเสื่อมอำนาจของกษัตริย์อยุธยาแต่ถ้าเรามองกันในมุมของพงศาวดารไทยแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกมองไปใน2มุมมองค่ะคือ 1. พระมหาธรรมราชาพระองค์ไม่ได้ทรงเต็มร้อยกับการที่จะยกทัพมาช่วยกรุงศรีอยุธยาอย่างเต็มความสามารถแต่หากมองมุมกลับกันพระมหาธรรมราชาพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันชอบธรรมของหัวเมืองฝ่ายเหนือที่รักในไพร่พลกำลังพลของพระองค์จึงพยายามดูท่าทีต่างๆในการศึกเพื่อจะลดความสูญเสียในกองทัพของพระองค์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองซึ่งการมีแพชชั่นการมองของพระองค์ในครั้งนี้อาจอนุมานได้ว่าเป็นการมองของเจ้าเมืองฝ่ายเหนือที่ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็เป็นไปได้เช่นกันแต่นี่ก็เป็นแค่บทวิเคราะห์ข้อสรุปเล็กๆในศึกพระเจ้าตะเบงชเวตีแต่บทวิเคราะห์ในครั้งนี้ก็จะส่งผลให้เห็นอย่างเด่นชัดในศึกสงครามช้างเผือกค่ะไทม์ไลน์ต่อมาค่ะสงครามช้างเผือกซึ่งชนวนเหตุในศึกครั้งนี้เกิดจากเจ้าสองอาณาจักรที่ไม่ลงรอยกันนั่นก็คืออาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรหงสาวดีแม้ว่าในบันทึกของทางฝั่งพม่าและฝั่งไทยจะพูดถึงชนวนเหตุต่างๆที่แตกต่างกันไปบ้างในบางส่วนแต่มีอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่เหมือนกันซึ่งนั่นก็คือในครั้งนี้หงสาวดียกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาด้วยประสบการณ์ที่เคยมีมาในครั้งศึกพระเจ้าตะเบงชเวตีและในครั้งนี้ผู้นำของหงสาวดีนั่นก็คือพระเจ้าบุเรงนองพระองค์ทรงมีความสามารถทั้งทางด้านการรบและแนวคิดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกษัตริย์ที่เก่งทั้งบุญและบูพระองค์ทรงรู้เป็นอย่างดีว่าอำนาจของอยุธยาและกำลังพลต่างๆในราชวงศ์สุพรรณภูมินี้ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนของฝ่ายเหนือและส่วนของกรุงศรีอยุธยาเองและนอกจากนี้ค่ะพระองค์ก็รู้อีกว่าหากสามารถจะเอาหัวเมืองฝ่ายเหนือมาไว้ในอำนาจได้แล้วอยุธยาก็จะไม่พ้นเงื้อมมือของพระองค์พระเจ้าบุเรงนองได้เตรียมการครั้งนี้ไว้อย่างแยบยลค่ะพระองค์ทรงตีได้เมืองเชียงใหม่และเหล่าหัวเมืองน้อยใหญ่อันเป็นชายแดนที่ติดกับหัวเมืองฝ่ายเหนืออยุธยาจนสิ้นเพื่อใช้เป็นฐานกำลังพลและเสบียงเพื่อตีหัวเมืองฝ่ายเหนือกรุงศรีอยุธยาแต่ทว่าหากพระองค์จะตีเอาเมืองฝ่ายเหนือโดยแตกหักก็จะต้องเผชิญกับเหล่าหัวเมืองฝ่ายเหนือที่ขึ้นกับพระมหาธรรมราชาเข้าสู้รบต่อต้านเหตุนี้กำลังพลและเสบียงของหงสาวดีก็จะบอบช้ำแต่ในทางกลับกันถ้าหากพระองค์สามารถจะทำให้พระมหาธรรมราชาเข้าร่วมยอมแพ้พระองค์ได้พระองค์ก็จะได้หัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดแบบที่ไม่ต้องกวาดตีให้เสียกำลังไพร่พลเหตุนี้พระเจ้าบุเรงนองจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมยกคนเข้ามาปิดล้อมเมืองพิษณุโลกแซงทำเป็นสร้างบันไดขุดมูลดินและล้อมพิษณุโลกไว้จากนั้นก็เริ่มใช้การเจรจากดดันฝ่ายพระมหาธรรมราชาเมื่อรู้ว่าคราวนี้หงสาวดีไม่ได้ยกทัพมาตีอยุธยาในทีเดียวแต่กลับไล่ตีเอาเขตหัวเมืองฝ่ายเหนือก่อนก็ได้ส่งใบบอกไปยังกรุงศรีอยุธยาค่ะเพื่อขอกำลังพลมาช่วยรบฝั่งพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ได้สั่งให้ขุนนางขุนพลจัดทหารไปช่วยพระมหาธรรมราชารบที่เมืองพิษณุโลกแต่หากเราดูจากกำลังพลที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิส่งไปแล้วเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นค่ะเพื่อไปช่วยรับมือกำลังพลที่ยกมาขององศาซึ่งมีจำนวนเรือนแสนแล้วก็อดคิดไม่ได้ค่ะว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอาจจะทรงอยากให้บรรดาหัวเมืองฝ่ายเหนือเทกลัวมายังอยุธยาก็เป็นได้แต่ทว่าเหตุการณ์นั้นก็ไม่เป็นดังที่คิดเมื่อทางกองทัพอยุธยาที่ส่งไปช่วยยังไปไม่ทันถึงเมืองพิษณุโลกฝั่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ได้เจรจาขอสวามิภักดิ์เป็นทางไมตรีกับหงสาวดีพระเจ้าบุเรงนองเมื่อกระทำการสำเร็จก็เห็นความสำคัญของพระมหาธรรมราชาเป็นอย่างมากพระองค์ทรงเอาอกเอาใจทรงเรียกพระมหาธรรมราชาเป็นน้องของพระองค์เองทรงกระทำกับพระมหาธรรมราชาเหมือนเป็นประเชษฐาและทรงขอให้พระมหาธรรมราชารวมกำลังพลจากหัวเมืองฝ่ายเหนือต่างๆที่แต่เดิมเคยขึ้นกับอยุธยาให้มาเข้ากับหงสาวดีราว 30,000 คนค่ะ
ฝั่งทัพที่อยุธยาส่งมาเพื่อจะช่วยพิษณุโลกก็เดินทางมาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นก็ได้รับข่าวร้ายว่าทางเจ้าเมืองพิษณุโลกพระมหาธรรมราชาราชบุตรเขยแปรพักไปอยู่กับหงสาวดีซะแล้วเหล่าทหารอยุธยาก็ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระองค์ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งและทรงตรัสกับพระราชโอรสและขุนนางทั้งหลายว่าเราจะทำยังไงกันดีฝ่ายพระราชโอรสและขุนนางก็ยังมีกำลังใจจะฮึดสู้ต่อค่ะแม้ว่าทัพของอยุธยาจะถูกดึงกำลังพลไปแล้วส่วนหนึ่งจากนั้นก็มีการป้องกันค่ายคูประตูหอรบอยุธยาแต่เมื่อทัพของหงสาวดีเข้ามาถึงอยุธยาก็รบกันบ้างเป็นคราวๆไปค่ะแต่แน่นอนว่าแผนจิตวิทยาในการเจรจาของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก็เริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะฝั่งพระเจ้าหงสาวดีคราวนึงก็ได้พูดคุยสนทนากับพระมหาธรรมราชาว่าเรายกทัพใหญ่มาตีอยุธยาในครั้งนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพี่ท่านไม่ยอมให้ช้างเผือกแก่เราจึงต้องดันด้นยกทัพมาตีบูเรงนองก็พูดจาหว่านล้อมให้พระมหาธรรมราชาตายใจและให้เอ่ยปากเล่าเรื่องทางฝั่งอยุธยาฝั่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ติดกับได้กล่าวถึงเหตุการณ์ของทางฝั่งอยุธยาไปว่าใครบ้างเป็นผู้คัดค้านในเรื่องที่ไม่ยอมส่งช้างเผือกให้กับพระเจ้าบูเรงนองเมื่อพระเจ้าบูเรงนองได้ความดังกล่าวก็ทรงยิ้มพระสวนเพราะทรงได้รู้ว่ามีขุนนางข้าราชการและเชื้อพระวงศ์ใครบ้างที่แข่งข้อกับพระองค์อันเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เมื่ออยุธยาเปิดโต๊ะเจรจายอมเป็นทางสัมพันธไมตรีพระองค์ก็ทรงต่อรองเอากลุ่มคนเหล่านั้นไปอยู่หงสาวดีด้วยไม่ว่าจะเป็นพระราเมศวรพระราชโอรสองค์โตของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระยาจักรีและขุนนางอีกบางส่วนพระเจ้าบูเรงนองก็ได้ตรัสต่อรองเอาตัวไปเป็นองค์ประกันทั้งสิ้นศึกครั้งนี้จบลงที่อยุธยายอมเสียช้างและเชื้อพระวงศ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีความสำคัญของบ้านเมืองไปอยู่หงสาวดีแน่นอนค่ะว่าในบันทึกของทางฝั่งไทยอยุธยาได้สูญเสียเพียงเท่านี้แต่หากจะมองกันในฝั่งของพม่าแล้วในบันทึกของเขาได้เล่าว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ได้ถูกนำไปเป็นองค์ประกันในครั้งนี้ด้วยฉะนั้นหากถ้ามองกันในพงศาวดารพม่าอยุธยาก็เท่ากับเสียกรุงไปแล้วในครั้งที่1แต่อย่างไรก็ดีค่ะประเด็นในวันนี้เราก็ไม่ได้ต้องการจะมาถกเถียงกันในเรื่องที่ว่าอยุธยาเสียกรุงครั้งที่1เมื่อไหร่แต่เราจะมาโฟกัสกันในส่วนที่ว่าพระมหาธรรมราชาที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อบ้านเมืองอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาชะไหนเลยถึงยอมแปลพักไปอยู่กับพระเจ้าหงสาวดีเรื่องที่แอดมินจะวิเคราะห์ในศึกสงครามช้างเผือกในครั้งนี้ก็คงจะกล่าวไว้ซ้ำเหมือนกับในศึกพระเจ้าตะเบงชเวตี้ว่ามุมมองของพระมหาธรรมราชานั้นได้มองอยุธยาแตกแยกและแตกต่างไปจากพระมหากษัตริย์อยุธยาอย่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเพราะว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระองค์ทรงมองว่าพิษณุโลกเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาอันอยู่ในอาณาจักรเดียวกันซึ่งทางกรุงศรีอยุธยาจะใช้ให้เป็นโลกกำบังหรือจะให้เทครัวกลับมาเพื่อทำยุทธการรบกับหงสาก็อาจจะทรงคิดกระทำได้ดังพระทัยแต่สำหรับในมุมของพระมหาธรรมราชาแล้วเมืองพิษณุโลกคือทุกอย่างของพระองค์ค่ะเพราะท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของหัวเมืองฝ่ายเหนือทรงรักบ้านเมืองดินแดนของพระองค์อันเป็นราชวงศ์เดิมไม่ทรงอยากเห็นบ้านเมืองของพระองค์แตกแยกและพระราชอำนาจของพระองค์ถูกยึดคืนไปอยู่ที่ส่วนกลางอยุธยาเหตุนี้พระองค์จึงตัดสินพระทัยแปลพักไปร่วมกับหงสาวดีเพื่อที่จะรักษาฐานอำนาจบ้านเมืองราษฎรไพร่พลเอาไว้ให้เสียหายน้อยที่สุดเหตุนี้ค่ะหากจะมองว่าพระองค์ทรยศหรือไม่แล้วหากมองในตัวบุคคลศึกนี้พระมหาธรรมราชาเป็นคนทรยศต่อพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจริงๆค่ะที่อุตส่าห์อวยยศให้คุมหัวเมืองฝ่ายเหนือพระราชทานปฏิดาอันเกิดจากมเหสีให้แต่งงานด้วยให้ทรัพย์สมบัติไปเป็นเจ้าครองเมืองเหตุนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะหากมองกันในตัวบุคคลว่าท่านคือคนทรยศแต่ถ้าหากเรามองกันในบทบาทหน้าที่หรือในสิทธิอันชอบธรรมครั้งนี้คิดว่าพระมหาธรรมราชาท่านก็ไม่ผิดและก็ไม่ถูกค่ะเพราะท่านมีความจำเป็นในสถานะผู้นำที่ต้องปกป้องไพร่บ้านพลเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยโอเคค่ะตัดกลับมาที่ฝั่งพระเจ้าบูเรงนองกันบ้าง
ถึงแม้ในศึกครั้งนี้จะไม่ได้อยุธยาไปทั้งเมืองได้เพียงแต่ช้างเผือกกับสมบัติอยุธยาบางส่วนเท่านั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้เหนื่อยเปล่านะคะเพราะพระองค์ได้ทิ้งระเบิดเวลาเอาไว้แล้วเพื่อเป็นชนวนเหตุให้ได้กลับมายึดอยุธยาอย่างภาคภูมิอีกครั้งเพราะพระเจ้าบูเรงนองทรงรู้ว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงเป็นเจ้าหัวเมืองฝ่ายเหนือที่มีใจแตกแยกไม่ได้เหมือนกับเจ้ากรุงศรีอยุธยาที่มองหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระองค์จึงได้มอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้กับพระมหาธรรมราชาได้เป็นตัวแทนพระเนตรประกันช่วยดูแลบ้านเมืองภูมิภาคเขตนี้แทนพระองค์ค่ะเมื่อกลับไปหงสาวดีแน่นอนว่าในครั้งนี้ก็สร้างความกดดันให้กับทางกรุงศรีอยุธยาถึงแม้ว่าในปงสาวดารไทยบ้านเมืองนั้นยังไม่เสียกรุงแต่ก็ประหนึ่งถูกลดทอนพระราชอำนาจโดยจะทำเรื่องทำการใดๆก็ต้องไปขออนุญาตพระมหาธรรมราชาว่าทรงเห็นด้วยหรือเปล่าทำให้เกิดความกดดันต่อพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาที่เคยอยู่เหนือแว่นแคว้นอื่นๆในภูมิภาคเขตนี้เหตุนี้เองค่ะเพื่อที่จะขยายพระราชอำนาจให้เพิ่มมากขึ้นอยุธยาจึงทรงสร้างไมตรีกับล้านช้างที่นำโดยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชคู่เกลียดคู่ชังของพระเจ้าบูเรงนองเพราะพระองค์ทรงเคยยกทัพไปตีทางฝั่งล้านช้างแต่ก็ไม่สามารถที่จะรบให้ชนะอย่างสมภาคภูมิได้เพราะไม่สามารถจับเอาสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชกลับไปยังหงสาวดีได้นั่นเองค่ะมีหนำซ้ำสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเมื่อตั้งมั่นได้ดังเดิมหลังจากทำศึกกับหงสาวดีแล้วก็ได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเจ้าดังเดิมแถมยังส่งทูตเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อขอพระเทพกษัตริย์พระราชธิดาอันเกิดจากพระอัครมเหสีพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาไปเป็นแม่เมืองฝั่งพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ทรงเห็นชอบด้วยและได้ส่งพระเทพกษัตริย์ไปอภิเษกกับพระเจ้าล้านช้างเพื่อให้เป็นทองแผ่นเดียวกันแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อพระมหาธรรมราชาทรงทราบพระองค์ผู้มีอำนาจอยู่ในภูมิภาคเขตนี้มากกว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็กลัวว่าอยุธยาจะตั้งตนเป็นใหญ่อีกและกลัวว่าสักวันหนึ่งหงสาวดีจะคิดว่าพระองค์ทรงสมรู้ร่วมคิดกับเรื่องนี้ด้วยพระมหาธรรมราชาก็ได้แต่งสารขึ้นไปฟ้องพระเจ้าบูเรงนองที่หงสาวดีพระเจ้าบูเรงนองเมื่อได้ยินดังนั้นก็ทรงพระพิโรธสั่งให้ทหารไปดักซุ่มลักพาตัวพระเทพกษัตริย์และก็ทำได้สำเร็จค่ะต่อมาไม่นานสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ได้ออกผนวดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อบาดหมางพระราชโอรสองค์รองคือพระมหินจึงได้ขึ้นครองราชสมบัติทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระมหินทราธิราชแต่ทว่าเมื่อพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระองค์ใหม่ได้ขึ้นครองราชสมบัติก็ไม่ได้เป็นที่เกรงพระทัยแก่พระมหาธรรมราชาเลยในทางกลับกันพระมหินเองก็เริ่มก่อชนวนเหตุต่างๆไม่ว่าจะทรงเชื่อคำที่ขุนนางยุยงปลุกปั่นและทรงเริ่มคิดแผนการที่จะยึดเอาพิษณุโลกคืนจากพระมหาธรรมราชาฝ่ายพระมหาธรรมราชาเองก็ทรงมีสายอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเช่นกันก็ทรงรู้ว่าใครคิดยังไงหรือเป็นยังไงต่อมาจึงได้ส่งพระราชสารมาขอเอาตัวขุนนางที่กระด้างกระเดื่องต่อพระองค์ไปเป็นข้าราชการฝ่ายเหนือสมเด็จพระมหินทราธิราชเมื่อเห็นดังนั้นประกอบกับขุนนางเองก็กลัวตายพากันยุยงปลุกปั่นทำให้ในเวลาต่อมาทรงคิดการกับทางล้านช้างจะรวมกำลังกันโค่นอำนาจพระมหาธรรมราชาให้ได้แต่การกลับไม่เป็นดังนั้นค่ะด้วยพระมหาธรรมราชาทรงรู้ทันแผนการและท่านก็มีไส้ศึกหรือสายลับอยู่ในอยุธยาจึงได้รู้การกระทำต่างๆทุกฝีก้าวของสมเด็จพระมหินทราธิราชแน่นอนค่ะว่าการที่สมเด็จพระมหินทราธิราชคิดจะยึดอำนาจพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือกลับนั้นเป็นเรื่องใหญ่และแถมต่อมาก็ไม่สามารถกระทำการได้สำเร็จส่วนฝ่ายพระมหาธรรมราชาเองที่มีหงสาวดีหนุนหลังก็ได้ทูลฟ้องพระเจ้าบูเรงนองพระเจ้าบูเรงนองพระองค์ก็ทรงเอาใจพระมหาธรรมราชาอยู่แล้วจึงมีรับสั่งส่งทหารเข้ามาช่วยเหลือต่อมาจะเป็นเหตุทำให้ทหารที่องค์สาวดีเข้ามาทำการช่วยเหลือทำการเพียงพร้ำค่ะจนสุดท้ายพระมหาธรรมราชาต้องขึ้นไปขอพระราชทานอภัยโทษให้กับทหารกลุ่มนี้ขององค์สาวดีที่ยกมาช่วยค่ะ
เป็นเหตุให้ทางฝั่งพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาฉวยโอกาสเทครัวเอาบรรดาลูกเมียของพระมหาธรรมราชาไม่ว่าจะเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาหรือแม้แต่พระวิสุทธิกษัตรีกลับไปกรุงศรีอยุธยาเหตุการณ์ในครั้งนี้เสมือนกับการโดนยึดเมืองจึงทำให้พระเจ้าหงสาวดีได้โอกาสที่ได้เคยตั้งระเบิดเวลาเอาไว้ให้พระมหาธรรมราชามีอำนาจสูงสุดเพื่อจะให้ทะเลาะเบาะแว้งกับพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาให้มากๆเพื่อที่จะได้หันมาจงรักภักดีกับพระองค์อย่างเต็มร้อยและในทางกลับกันก็จะได้มีข้ออ้างในการยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งและก็จะเข้าสู่ไทม์ไลน์ต่อมาที่เราจะพูดถึงกันค่ะศึกคราวเสียกรุงครั้งที่1หงสาวดียกทัพใหญ่มาครั้งนี้ก็มีพระมหาธรรมราชาเจ้าหัวเมืองฝ่ายเหนือของอยุธยาในอดีตคอยให้การช่วยเหลือโดยในตอนนี้พระมหาธรรมราชาที่เรารู้จักได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าฟ้าเมืองประเทศราชของหงสาวดีอย่างเป็นทางการและพระเจ้าบุเรงนองพระราชทานมงกุฎและฉัตรทรงประดับยศซึ่งตรงนี้อยู่ในวงสาวดารพม่าค่ะหลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองเอาอกเอาใจพระมหาธรรมราชาเสร็จแล้วก็มีรับสั่งเร่งสั่งสมเสบียงช่วยทำทางต่างๆให้หงสาวดีได้เข้ามารุกรานอยุธยาอีกครั้งในขณะที่ฝ่ายอยุธยาเมื่อทราบข่าวก็พอมีประสบการณ์จากการรับศึกมาในครั้งก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก่อนหน้านี้ก็ได้ลาผนวดก็ได้ออกว่าราชการดังเดิมเหล่าขุนนางทหารกล้าก็เข้าจัดแจงค่ายคูประตูหอรบให้ดีขึ้นกว้างขึ้นแน่นหนามั่นคงมากขึ้นเพื่อรองรับศึกกับหงสาโดยในศึกครั้งนี้ทัพของหงสาวดีที่นำโดยพระเจ้าบุเรงนองก็ไม่ใช่ว่าจะทำการได้ง่ายอย่างในศึกสงครามช้างเผือกค่ะพระองค์ก็ทรงต้องล้อมอยุธยาอยู่นานและก็นานพอที่จะทำให้เสบียงดินปืนและปัจจัยต่างๆเริ่มไม่เอื้ออำนวยในขณะที่ฝั่งอยุธยาเองสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็มาด่วนสวรรคตไปในช่วงติดศึกหงสาประชิดพระนครสมเด็จพระมหินทราธิราชก็ได้ขึ้นครองราชอีกครั้งขุนทหารแกล้วกล้าของอยุธยาอย่างเช่นพระยารามที่เข้าป้องกันบ้านเมืองอย่างแข็งขันแบบมีชั้นเชิงและรู้วิธีรับศึกด้วยเคยมีประสบการณ์ที่หงสาวดีประชิดพระนครมาหลายคราวในครั้งนี้หงสาวดีเองก็เริ่มเข้าถึงตาจนเช่นกันด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเริ่มจะหมดค่ะสถานการณ์เริ่มจะไม่เอื้ออำนวยในการตั้งทัพอยู่นานฝั่งพระมหาธรรมราชาจึงได้คิดอุบายร่วมกับพระยาจักรีให้ปลอมเป็นไส้ศึกเข้าไปแซงว่าจงรักภักดีแล้วก็ไปแทรกแซงการป้องกันพระนครให้อ่อนแอลงรวมทั้งพระมหาธรรมราชาเองก็มีไส้ศึกอยู่ในพระนครคอยจะส่งปัจจัยให้อย่างเช่นเสบียงหรือดินปืนมาให้ทางฝั่งหงสาการเป็นไส้ศึกประสานกันในครั้งนี้แน่นอนค่ะว่าส่งผลให้อยุธยาต้องแตกในที่สุดอยุธยาเสียกรุงครั้งที่1ไม่ได้เหมือนกับอยุธยาที่เสียกรุงครั้งที่2ค่ะหากมองกันในทุกๆบันทึกไม่ว่าจะเป็นพงศาวดารไทยพงศาวดารพม่าหรือในบันทึกของชาวต่างชาติก็จะกล่าวไปในแนวเดียวกันว่าอยุธยาเสียกรุงในครั้งที่1นี้ก็เพราะไส้ศึกนั้นเป็นปัจจัยหลักเมื่ออยุธยาเสียกรุงครั้งที่1คราวนี้พระเจ้าบุเรงนองได้สิทธิ์ในการจะทำยังไงก็ได้กับพระนครและพลเมืองทั้งหลายพระองค์ทรงนำขุนนางชั้นผู้ใหญ่และผู้มีความรู้หลายแขนงไปหงสานำเชื้อพระวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งมีรากฐานมากว่า100ปีและได้ทำคุณอุปการให้กับแผ่นดินกลับไปหงสาวดีด้วยนอกจากนี้แล้วหงสาวดียังเอาทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลเอางานศิลปะรูปปั้นต่างๆกลับไปหงสาวดีและนำเอากำลังพลส่วนใหญ่กลับไปเป็นเชลยเสร็จศึกในครั้งนี้แล้วแม้ว่าหงสาวดีจะไม่ได้ทำการชั่วช้าเผาพระนครก็ตามและยังให้มีการสถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่ของกรุงศรีอยุธยาแต่ทว่าอยุธยาในคราวนี้ก็เหลือแต่เปลือกดังคำที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้กล่าวไว้ในวงสาวดารฉบับพระราชาทะเลขาว่าการที่พระเจ้าหงสาวดีทำอย่างนี้คิดดูก็มีดีแก่สยามอยู่บ้างเมื่อสยามประจักษ์แจ้งการที่พระเจ้าหงสาวดีได้ทำในครั้งนั้นแล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงรู้สึกมีใจเจ็บแค้นทั่วหน้าตลอดจนผู้ที่เคยฝักใฝ่นับถือพระเจ้าหงสาวดีเช่นพระมหาธรรมราชาเป็นต้นจะได้รู้จักรักใคร่สามัคคี
ฟังกันมาจนจะถึงบทสรุปทุกท่านมีความคิดในใจกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสรุปพระมหาธรรมราชาพระองค์ทรงเป็นคนทรยศหรือทำให้อยุธยาสูญเสียน้อยที่สุดเพื่อที่จะเป็นใหญ่ในวันข้างหน้าก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินพระองค์หรือจะคิดอะไรไปมากกว่านี้แอดมินขอให้ทุกท่านฟังบทสรุปของแอดมินให้จบแล้วเราค่อยมาคิดกันอีกทีค่ะบทสรุปหากทุกท่านมองอยุธยาเป็นเมืองหลักจุดศูนย์กลางของราชธานีเก่าก็อาจจะพอสรุปได้ว่าพระมหาธรรมราชาแปลพักหรือทรยศอยุธยาจริงๆในครั้งนั้นแต่หากถ้าเราจะมองกันอีกมุมหนึ่งในมุมของพระมหาธรรมราชาโดยพื้นฐานความเป็นกษัตริย์เมืองเหนือจากมุมมองผ่านรากฐานของพระองค์ก็คงจะต้องมองพระองค์ไปอีกแบบค่ะแอดมินต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงที่เกิดการรวมศูนย์ทางอำนาจของอยุธยาค่ะตั้งแต่ช่วงต้นราชวงศ์สุพรรณภูมิที่มีความพยายามจะกลืนเอาราชวงศ์สุโขทัยหรือราชวงศ์พระร่วงในขณะนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ว่าจะเป็นการแผ่แสนยานุภาพหรือแม้แต่การกลืนโดยการใช้สัมพันธไมตรีทางฝ่ายหญิงโดยผ่านการแต่งงานโดยในที่สุดแล้วตำแหน่งเจ้าครองเมืองสุโขทัยอย่างพระมหาธรรมราชานั้นก็ต้องมีอันสูญหายไประยะหนึ่งเมื่ออยุธยาเริ่มมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่เริ่มที่จะรวมหัวเมืองต่างๆและสถาปนาเป็นอาณาจักรเอกราชแน่นอนว่าทางราชวงศ์พระร่วงหรือราชวงศ์สุโขทัยก็มีการต่อสู้กับราชวงศ์สุพรรณภูมิแบบลับๆไม่ได้ต่างไปจากราชวงศ์อู่ทองที่พยายามจะกลับเข้ามามีอำนาจการปกครองอีกครั้งแน่นอนว่าผู้ศึกษาประวัติศาสตร์อาจจะยังจำกรณีของพระยายุทธธีระที่รบกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งทั้งสองพระองค์ในอดีตก็เป็นมิตรสหายกันมาแต่เด็กค่ะแต่เพราะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไม่อยากตั้งให้พระยายุทธธีระเป็นพระมหาธรรมราชาหรือว่าอุปราชใดๆต่อจากพระมหาธรรมราชาที่4ผู้เป็นพระราชบิดาของพระยายุทธธีระในทางกลับกันค่ะพระองค์กลับถูกแต่งตั้งให้เป็นแค่ขุนนางพระยาสองแควซึ่งบรรดาศักดิ์ลดลงกว่าตำแหน่งพระมหาธรรมราชาหรือพระร่วงเจ้าสุโขทัยทั้งที่เคยสัญญิงสัญญากันเอาไว้ว่าหากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขึ้นเป็นใหญ่ในอยุธยาแล้วจะสถาปนาพระองค์เหตุนี้จึงกลายเป็นมหากาพย์รบกันในหัวเมืองฝ่ายเหนือต่อมาเมื่อพระมหาธรรมราชาที่ในอดีตคือขุนพิเรนทรเทพแน่นอนว่าดีเทลภูมิหลังของพระองค์ท่านนั้นเขียนในพงศาวดารแค่เพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้นค่ะว่าพระองค์ทรงมีพระราชบิดาเป็นราชวงศ์พระร่วงเหตุนี้เมื่อพระองค์ได้เป็นใหญ่กลับมาเป็นพระมหาธรรมราชาได้พระองค์ก็อาจจะหวังรื้อฟื้นพระราชอำนาจที่บรรพบุรุษบูรพกษัตริย์ของราชวงศ์พระองค์เคยมีมาซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่พระองค์อาจจะมีความนึกคิดเหล่านั้นได้สอดแทรกไปในสงครามต่างๆให้เราได้เห็นมาตั้งแต่ช่วงต้นที่แอดมินได้เล่าให้ทุกท่านฟังไม่ว่าจะเป็นในศึกของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ที่พระองค์มีความหวงแหนกำลังพลหรือไม่ว่าจะเป็นในศึกสงครามช้างเผือกที่พระองค์ตัดสินพระทัยจะไปเข้าร่วมกับพระเจ้าบุริงนองเพื่อรักษาอำนาจของพระองค์เอาไว้แทนที่จะเทครัวหัวเมืองฝ่ายเหนือกลับมารวมอำนาจที่ศูนย์กลางกรุงศรีอยุธยาซึ่งแนวความคิดแบบนี้ของพระมหาธรรมราชาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดหากมุมมองของพระองค์มองราชวงศ์สุโขทัยเดิมเป็นศูนย์กลางไม่ได้มองอยุธยาเป็นศูนย์กลางซึ่งทางบุเรงนองแกก็รู้เรื่องนี้ดีพอสมควรว่ามีรัดซ้อนรัดกันอยู่เหตุนี้ค่ะหลังจากจบสงครามช้างเผือกพระมหาธรรมราชาก็ได้ถูกเชิดชูเป็นอย่างมากจากพระเจ้าบุเรงนองให้มีอำนาจมากกว่าเจ้ากรุงศรีอยุธยาคอยบริหารราชการแผ่นดินเป็นเจ้าสององค์ในภูมิภาคเดียวกันซึ่งมันก็คือการวางแผนทำให้คนในอาณาจักรอยุธยาแตกแยกเจ้าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพื่อที่บุเรงนองจะได้ปกครองแบบง่ายๆและต่อมาก็ทำให้เกิดข้ออ้างในการเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาในศึกเสียกรุงครั้งที่1 นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ดีค่ะยังมีเรื่องดีอยู่บ้างที่เมื่อจบศึกเสียกรุงครั้งที่1แล้วอำนาจยังได้อยู่ในมือของคนสยามด้วยกันเองสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้เป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาและก็มีอำนาจมีคอนเนคชั่นควบคุมหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่ได้บ้างจนเป็นรากฐานให้กับพระราชโอรสผู้ทรงพระปรีชาสามารถได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์และกอบกู้สถานภาพกรุงศรีอยุธยาให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง
ทุกท่านฟังบทสรุปของแอดมินจบแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนมุมมองของแอดมินเองส่วนตัวแล้วไม่ได้มองว่าพระมหาธรรมราชาดีและก็ไม่ได้มองพระมหาธรรมราชาว่าไม่ดีด้วยเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความจำเป็นของสถานการณ์เหตุนี้จึงควรศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีสติและเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังดังที่ในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในฉากก่อนที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาจะเสด็จสวรรคตแอดมินอยากให้ทุกคนไปดูภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคยุทธหัตถีในตอนนั้นและให้เข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ที่แอดมินได้เล่าให้ฟังในตอนนี้รับรองว่าทุกท่านจะได้เต็มอิ่มกับภาพยนตร์ซีนอารมณ์ที่นักแสดงถ่ายทอดออกมาได้ดีเยี่ยมเพิ่มอรรถรสในการรับชมค่ะส่วนวันนี้ทางโมเมนต์ชาแนลขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ